โดยรวมก็สีค่อนข้างดีเลยนะคะเลือดไหลเวียนดีจะมีแค่บางจุดที่มีสีแดงเข้มก็คือแผลสวยฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะจินนี่อยู่หน้าชิงหลงคลินิกนะหลังจากกำลังกายมาแล้วก็มีอาการปวดตรงไหล่เนี่ยตั้งแต่แบบทำงานออฟฟิศอยู่แล้วอาการมันก็ไม่หายไปสักทีทีนี้มีเพื่อนๆแนะนำมาว่าให้มาที่ชิงหลงคลินิกเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นคลินิกแพทย์แผนจีนที่ปลอดภัยมากๆและเพิ่งได้รับรางวัลอะไรที่ว่าดีบุ๋มก็ว่าดีมาง่ายด้วยนะคะ BTSนี้เกษตรนะคะข้างๆกันเขาก็จะมีคาเฟ่แบบชาจีนให้ทุกคนได้มาลิ้มรสชาแท้ๆนะคะชิงหลงคลินิกเนี่ยค่ะที่เจนี่ตามมาดูเนี่ยศึกษามาก่อนแล้วว่าเขาได้รับรางวัลนะสถานที่ฝังเข็มที่มีความปลอดภัยสูงมากๆนะคะจะดับในเว็บไซต์ของญี่ปุ่นนะคะอันดับ1อ่ะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเนาะอันดับ2อ่ะคือมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ว่าถ้ามันเป็นอันดับ3ก็จะเป็นชิงหลงคลินิกเลยทีนี้ก็เลยค่อนข้างมั่นใจมากใครที่มีปัญหาเรื้อรังทั้งหลายอ่ะต้องมาลองแพทย์ทางเลือกดูนะทุกคนแล้วก็เป็นคุณหมอที่จบมาจากเซี่ยงไฮ้หรือว่าปักกิ่งเท่านั้นจ้ะเขารักษาอาการไมเกรนได้ด้วยอันที่เจ๋งที่สุดก็คือนอนไม่หลับคือนอกจากว่าเจนนี่จะมีปัญหาเรื่องการแบบปวดคอบ่าไหล่ไม่หายสักทีเรื้อรังแล้วนะคะนอนก็ไม่หลับอีกนะคะอายุอนามและที่สำคัญอันนี้เพิ่งรู้มามีสิ่งนี้ด้วยฝังเข็มหน้าใสกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวพรรณเรา blood flow circulation มันดีขึ้นและคนที่มีปัญหาสุขภาพคุณพ่อคุณแม่เริ่มมีอาการแขนขาชาคุณหมอก็สามารถที่จะช่วยดูแลให้การรักษาได้เป็นแพทย์ทางเลือกที่ปลอดภัย 100% แน่นอนเรื่องความสะอาดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาไปรีวิวห้องในกันเลยดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะว้าวสวยงามมากมากเลยนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะคะได้ไปลงทะเบียนรอพบคุณหมอเราก็สั่งชาทุกสิ่งที่มีในร้านนะคะคือนอกจากว่าที่ชิงหลงคลินิกอ่ะก็ยังมีเป็นแบบทีบาร์ค่ะซุ้มชาเล็กๆนะคะมาพร้อมขนมขึ้นดูครัวฟองซะก่อนค่ะทุกคนอาหารคลีนแล้วเนาะเออแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชาทั้งหมดทุกคนน่าจะรู้จักอู่หลงชาที่แบบทานแล้วก็แบบมีความผ่อนคลายและกลิ่นจะหอมมากๆนะคะซูมขอให้ซูมมาที่ใบชาคือใบชาแท้เต็มใบนะจ๊ะเออมีความเข้มนะนี่เขาก็เลยเป็นกาเล็กๆนะคะจิ๋วๆแล้วส่วนนี้นะคะก็จะเป็นชาที่มีเก๊กฮวยดอกเก๊กฮวยอยู่ด้วยและที่สำคัญนี่นะคะชาดอกไม้ทุกคนดูดอกไม้ที่ลอยอยู่ตรงนี้นะคะคือเดี๋ยวจะเทให้ดูนะคะว่าแล้วเราก็จะได้ความกากชาน้อยๆที่เขาจริงๆเขากรองมาแล้วนะคือจริงๆว่ามันเป็นแบบอโรมาเทอราพีเป็นบำบัดกลิ่นบำบัดสาวอาทิตย์อะทำงานกันมาเหนื่อยๆมันต้องการอะไรมากกว่านี้หรอครัวซองอร่อยๆสักชิ้นพร้อมกับชาจีนหอมๆร้อนๆได้ผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนไม่รู้จะพูดอะไรนะคะมันดีเหลือเกินระหว่างรอแล้วก็มีอะไรให้ได้ทำได้ชิมกันนะคะก็คือรอไม่นานด้วยนะถ้าเผื่อว่าใครนะคะจะมาแค่แบบทีรูมมานั่งชิมชาเฉยก็ได้เนาะชิงหลงคลินิกนะคะมาได้เลยค่ะพี่หญิงนั่งก่อนรู้สึกว่าพักเนี้ยมีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมออกกำลังกายหนักมากทำงานหน้าคอมด้วยเงี้ยรู้สึกเลยว่านั่งเฉยๆเนี้ยจะเผลอยกไหล่ขึ้นตลอดเวลาต่อให้พยายามยืดแบบ stretching แล้วมันก็ไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็อีกการนึงคือแบบนอนไม่ค่อยหลับนอนแล้วแบบมีสะดุ้งตื่นนิดนึงเคยรู้สึกว่าเหงื่อออกเยอะตรงมือด้วยแล้วก็เหงื่อออกทั้งตัวเยอะอยู่เฉยก็เหงื่อออกนี่มันน่าจะมีอะไรผิดปกติแน่เลยค่ะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอดูค่ะได้เลยในส่วนของแผนจีนนะครับเราก็จะดูเป็นลักษณะเป็นองค์รวมซึ่งอย่างที่คุณเจนนี่เข้าใจถูกแล้วครับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเราจะตรวจจากการดูลิ้นจับชีพจรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหมอขอดูลิ้นของคุณเจนนี่หน่อยนะครับได้ค่ะหลักมันเราจะเป็นในเรื่องของความชื้นสะสมแต่ของคุณเจนนี่ไม่มีความชื้นสะสมมันคือเกิดจากความชื้นสะสมเกิดจากการที่เราทานอาหารที่มีความชื้นมากจนเกินไปก็คือพวกกลุ่มอาหารทะเล2คือพวกนมในชีส3คือพวกอาหารพวกผักมันทอดพวกเนี้ยครับอ๋อจริงๆนี่ก็คืออาหารที่คนทุกวันนี้กินกันเลยเนาะใช่นมชีสนี่ก็ชอบเดี๋ยวของคุณเจนนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแมะก่อนนะครับครับเดี๋ยวล้างมือก่อนเต้นเดี๋ยวล้างมือจะไปข้อมือก่อนนะครับครับความสะอาดเป็นครับข้างไหนก็ได้เหรอคะใช่ครับเราก็เอาตัวทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยววางแขนทั้งสองข้างได้เลยนะครับการแมะนะครับแต่ละฝั่งเนี่ยจะบ่งบอกอวัยวะไม่เหมือนกันด้านซ้ายเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของหัวใจตับไตด้านขวาก็จะพูดถึงเรื่องของปอดน้ำไตครับหายใจปกติได้เลยหายใจได้ตามปกติเลยครับโอเคครับก็จากการนี้ก็คือรู้เลยเหรอคะก็คือการแมะครับฟิลไลค์สปามาเหมือนอยู่สปามาอันนี้คือเขาก็จะมีชุดให้เราเปลี่ยนแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็แบบตอนนี้เราอยู่ในห้องที่เป็น private ส่วนตัวไม่มีใครเลยนอกจาก
ฉันและคุณหมอเท่านั้นค่ะเราจะมาเริ่มฝังเข็มกันจะมาดูว่าเจ็บไหมตื่นเต้นนะนี่คือไม่เคยฝังมานานมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะคะนิดนึงนะครับกล้ามเนื้อตรงนี้ของคุณเจนนี่ครับค่อนข้างผดเกร็งก็เลยฝังตามแนวเขาเรียกว่าจุดดิกันพอดีฝังลงไปโดนทริกเกอร์พอยต์อะค่ะมันจี๊ดขึ้นมาเลยแต่พอกระตุ้นไฟฟ้าเสร็จมันเหมือนคลายตัวรู้สึกดีมากเลยแค่ครั้งแรกก็เริ่มเห็นผลแล้วอะต่อไปจะเข้าสู่ขั้นตอนการครอบแก้วก็คือการครอบแก้วนะครับช่วยทำให้เส้นเลือดฝอยของคนไข้เนี่ยขยายตัวไม่มากขึ้นทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณที่เราทำการครอบครับได้รับออกซิเจนมากขึ้นทำให้กล้ามเนื้อรอคลายตัวอันนี้สำคัญเนาะใช่เพราะว่าเคยเห็นในทีวีอะเขาต้องมีแบบดูดขึ้นมาเป็นสุญญากาศแต่ว่าในมุมมองของการแพทย์แผนจีนเราจะทำการครอบแก้วที่จุดกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นจุดเส้นลมปานใหญ่ก็คือจุดกระเพาะปัสสาวะที่อยู่ข้างหลังใช่แล้วมันจะทำให้เข้าห้องน้ำน้อยลงไปก็คือจุดกระเพาะปัสสาวะคือสาเหตุที่เราต้องครอบตรงนั้นเพราะว่าเป็นเส้นลมปานใหญ่มันพาดไปทั้งตัวอย่างเงี้ยครับพอเราครอบไปปุ๊บมันก็จะทำให้เลือดลมไหลไปได้ดีได้ข่าวว่าแบบพอมีฝังเข็มหน้าใสแล้วครอบแก้วก็ช่วยให้ฝังเข็มหน้าใสให้ดีขึ้นได้ด้วยเหรอใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับหลายคนจะมองว่าหน้าใสเกี่ยวกับที่หน้าอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วหมอจีนเรามองว่าการที่เราจะหน้าใสปัจจัยหลักอยู่ที่ร่างกายของเราถ้าร่างกายของเรามีสมดุลที่ดีเลือดลมไหลเวียนที่ดีหน้าเราก็จะใสเขาเรียกว่าเราแก้ที่ต้นเหตุส่วนสุขภาพดีจากภายในนะจ๊ะไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บครับไม่ร้อนด้วยใช่ไหมคะเห็นเขามีลนไฟกันก็อย่างมากก็จะเป็นอุ่นๆโอเคตื่นเต้นแล้วเป็นไงมาดูกันดีกว่าแบบนี้ทำเป็นแล้วเราก็อุ้ยสบายอ่ะแต่จี้ดีเลือดไหลเวียนดีจะมีแค่บางจุดที่มีสีแดงเข้มแล้วก็ความร้อนสะสมนะคะมีความร้อนสะสมบริเวณนั้นอยู่เกี่ยวไหมคะว่าที่นี่ออกกำลังกายเยอะมันก็เลยเลือดไหลเวียนดีด้วยค่ะก็คือแผลสวยเรียบร้อยแล้วค่ะสบายตัวมากนะคะอันนี้คือมันดียิ่งกว่าไปสปากว่าไปนวดดิเพราะว่าคือเรารักษา6ขั้นตอนวันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆไปกับคุณหมอไทยนะคะอาการจีนี่เป็นยังไงบ้างคะจากที่ดูการข้อแก้วนะครับก็ถือว่าสีสุขภาพดีสีชมพูเลือดฝาดนะครับค่ะข้างในทั้งอวัยวะภายในไม่ได้มีความอักเสบอะไรเยอะใช่ก็คือถ้าอันนี้วิเคราะห์จากสีครอบแก้วแต่ถ้าดูในเรื่องขององค์รวมข้างในก็คือคุณเจนนี่ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงอาจจะมีเรื่องของภาวะการหลับที่ไม่ลึกแค่นั้นเองนอนไม่ดีคุณภาพการนอนอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ระบบไหลเวียนเลือดอะไรเนื่องจากออกกำลังกายพูดเธอต้องออกกำลังกายแล้วเห็นไหมว่าเพราะว่าเคยครอบแก้วมานานมาแล้วมันม่วงทันทีสีม่วงคือสิตัวแทนของการที่กล้ามเนื้อเราโดนความเย็นเยอะจนเกินไปผลเป็นที่น่าพอใจนะคะทุกคนขอบคุณมากมากนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะเนื่องจากว่าเราได้ร่วมฉลองความสำเร็จของชิงหลงคลินิกนะคะนี่ได้รับรางวัลนะคะอันดับ3 Top 3สำหรับสถานที่ฝังเข็มครบวงจรที่ได้รับรองว่าสะอาดและปลอดภัยประจำปี2022ก็คือเป็นปีนี้เลยนะคะขอประเมินชิงหลงคลินิกนะคะแล้วก็ขอการันตีเลยว่าหลังจากที่มารักษาแล้วเนี่ยบอกเลยนะคะว่าสะอาดปลอดภัยและคุณหมอเก่งมากๆนะคะวินิจฉัยได้ตรงประเด็นมากๆสำหรับทุกท่านนะคะที่เห็นคลิปนี้นะขอให้แชร์ออกไปนะคะแล้วก็ไปกดไลค์และแชร์ Facebook ของชิงหลงคลินิกนะคะเพื่อลุ้นรับรางวัลการรักษา6ขั้นตอนนะคะ oh. เป็นโปรแกรมที่เจนนี่มาทำวันนี้นะแพ็คเกจนี้นะราคาปกติ 1,900 บาทนะคะแต่พิเศษสำหรับคนที่ไลค์และแชร์เพจ Facebook ของชิงหลงคลินิกเท่านั้นนะจาก 1,900 บาทเหลือเพียง 1,299 บาทอย่าลืมนะกติกาต้องกดไลค์และแชร์เพจ Facebook ของชิงหลงคลินิกด้วยนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ที่ชิงหลงคลินิกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ